องเช็คอัพวันนี้นะคะเรามาเช็คอัพกันดูว่าความเชื่อผิดๆสำหรับการฝังเข็มมีอะไรบ้างฝังเข็มแล้วเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจริงหรือเปล่าคะขอตอบเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยสามารถรักษาอาการเกี่ยวกับโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้เป็นการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะคะให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะข้อ2นะคะก่อนมาฝังเข็มต้องงดข้าวงดยาที่กินอยู่หรือเปล่าขอตอบเลยนะคะว่าไม่ต้องค่ะเพราะว่าในการรักษาทางแพทย์แผนจีนนะคะการฝังเข็มเนี่ยเราต้องใช้พลังงานของร่างกายของเรานะคะมีพลังงานมีเลือดที่เอามาสร้างพวกนี้ค่ะจะช่วยทำให้การทำงานของร่างกายเราดีขึ้นนะคะรวมถึงยาที่คนไข้กินเป็นประจำนะคะเช่นโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานอันนี้ห้ามขาดนะคะข้อ3นะคะฝังเข็มแล้วต้องทิ้งไว้ในตัวเลยไหมไม่จำเป็นนะคะฝังเข็มเนี่ยเราทำการรักษาประมาณ 20-30 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับตัวโรคค่ะว่าคนไข้เข้ามารักษาด้วยอาการใดข้อ4ฝังเข็มยาคุมเหมือนกันกับการรักษาฝังเข็มหรือเปล่าการฝังเข็มเป็นการรักษาในแพทย์ทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับการรักษาอาการต่างๆยกตัวอย่างเช่นอาการปวดกลุ่มอาการนอนไม่หลับนะคะกลุ่มอาการทางกระเพาะอาหารเช่นท้องอืดขับถ่ายไม่ดีอาหารไม่ย่อยพวกนี้สามารถมาฝังเข็มได้ค่ะข้อ5ฝังเข็มแล้วปอดรั่วจริงหรือเปล่าการฝังเข็มนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะมีบางจุดนะคะที่เป็นจุดอันตรายได้เพราะฉะนั้นหากคนไข้ต้องการเข้ารับการฝังเข็มแนะนำให้เข้ามาทำหัตถการภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะหรือหากมีอาการผิดปกติควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเลยค่ะหากใครที่ยังรู้สึกกังวลหรือว่ากำลังหวาดกลัวกับการฝังเข็มนะคะแนะนำว่าให้ท่านปรึกษาแพทย์แผนจีนใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะเพื่อการคลายกังวลและจะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ